าจารย์สุวินัยชี้ปรากฏการณ์ซ้ายไร้เดียงสาจะทำลายตัวเองให้พินาศในเวลาอันรวดเร็วด้านหมอวลงชำแหละทำไมมีการปูดข่าวลือรัฐประหารซัดแกนนำจ้องห่มไฟรุนแรงก่อจลาจลดร.สุวินัยพรนวลัยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากูไม่กลับขนาดอาจารย์เกษียรเตชะพีระซึ่งเป็นมหามิตรของม็อบคณะราษฎรยังโดนทัวลงเลยเมื่อออกมาแนะนำตักเตือนม็อบคณะราษฎรด้วยความหวังดีจากประสบการณ์ชีวิตอันโชคชนของเขาที่เคยเข้าป่าจับปืนเป็นนักปฏิวัติในช่วงหลัง6ตุลา2519ก่อนออกจากป่าไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกาแล้วกลับมาเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลาต่อมานี่คือตัวอย่างรูปธรรมล่าสุดของปรากฏการณ์ซ้ายไร้เดียงสาในขบวนการม็อบคณะราษฎรและบ่งบอกชัดเจนว่าเมนทาลิตี้แบบพวกเรดการ์ดได้ครอบงำจิตใจคนรุ่นใหม่พวกนี้รวมทั้งชี้นำทิศทางการเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการคณะราษฎร2563นี้อยู่คนพวกนี้คงกู่ไม่กลับแล้วและจุดจบของขบวนการม็อบคณะราษฎรนี้ก็คงอยู่ไม่ไกลด้วยจะว่าไปแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการม็อบคณะราษฎรนี้เป็นคนปลุกปีศาจในจิตใจเยาวชนขึ้นมาเองพวกเขาทำการปล่อยปีศาจตัวนี้ออกมาแต่สุดท้ายกลับคุมปีศาจตัวนี้ไม่ได้เสียแล้วนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ต่อไปเรื่องราวความล่มจมล้มเหลวของขบวนการม็อบคณะราษฎรจะเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าคนรุ่นใหม่สมัยนั้นทำลายตัวเองให้พินาศในเวลารวดเร็วแบบทำลายสถิติได้อย่างไรทางด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงการกุข่าวหรือเรื่องรัฐประหารโดยมีเนื้อหาดังนี้แปลกใจไหมที่ช่วงนี้แกนนำปูดเรื่องรัฐประหารกันมากทั้งที่ไม่มีความจำเป็นเพราะการชุมนุมก็แผ่วลงวัดได้จากตามจังหวัดต่างๆประชาชนมีกิจกรรมใส่เสื้อเหลืองแสดงออกกันมากผู้ชุมนุมก็ไม่มีอะไรใหม่ธนาธรไปไหนมีแต่คนไล่คนมาร่วมชุมนุมลดลงมีแต่คำหยาบสาดสีเทสีจนประชาชนทนไม่ได้ต้องออกมาช่วยกันทำความสะอาดหรือว่าเกมนี้ไปต่อไม่ได้จะรีบปิดเกมด้วยการใช้ความรุนแรงกันเองเพื่อนำไปสู่การก่อจลาจลแล้วใส่ร้ายเบื้องสูงเพื่อยั่วยุให้เกิดรัฐประหารฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย